นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับขึ้นชื่อว่าป่าช้าเนี่ยครับคนทั่วไปเมื่อได้ยินแล้วก็รู้สึกขยาดคงจะไม่มีใครอยากจะย่างกรายเฉียดเข้าใกล้เขตป่าช้าเป็นแน่ถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นจริงๆ อย่างเช่นญาติพี่น้องหรือว่าผู้ที่มีความสนิทสนมได้ตายจากไปหรือไม่ก็เข้าไปเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษตามประเพณีที่สืบทอดติดต่อกันมาแต่สำหรับตาทิมแล้วนี่แกจะต้องเข้าไปในป่าช้าทุกครั้งหากมีใครมาขอความช่วยเหลือให้ช่วยรักษาอาการของคนที่ถูกผีเข้าซึ่งเมื่อก่อนนั้นก็มักจะมีให้เห็นบ่อยๆในหมู่บ้านที่คุณนิวั์อยู่นะครับ ตาทิมเป็นผู้เท่าที่ได้รับความนับถือเป็นอย่างมากของชาวบ้านในแถบบ้านหัวโทนจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องจากตาทิมเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมอันดีงามแล้วก็เป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้เสมอเมื่อเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดอันสืบเนื่องมาจากเรื่องของไสยศาสตร์พูดผีแล้วก็วิญญาณคุณนิวัฒน์นี่มีศักดิ์เป็นหลานของตาทิมเพราะว่าตาทิมเป็นน้องชายของตาแท้ หรือว่าพ่อแก่ของคุณนิวัตดังนั้นเรื่องต่างๆที่ตาทิมเคยประจนมาในการออกไปทำพิธีขับไล่ผีให้แก่ผู้ที่ถูกผีเข้าก็เลยถูกถ่ายทอดให้คุณนิวัตฟังเสมอคุณนิวัตเคยได้ยินชาวบ้านหลายคนเล่าให้ฟังว่าคนที่ถูกผีเข้าบางคนเนี่ยจะมีอาการหวีดร้องตาขวางจ้องจะทำร้ายคนที่เข้าไปใกล้ตัวแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เข้าไปใกล้นั้นเป็นตาทิม ผู้ที่ถูกผีเข้าจะต้องหลบหน้าเข้าข้างฝาแล้วก็แสดงอาการหวาดกลัวแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่บางครั้งผู้ที่ถูกผีเข้าจะแสดงอาการเกลี้ยกล่อมแล้วก็พยายามจะทําร้ายตัวเองเพื่อให้ร่างที่สิงสู่อยู่ได้รับความบอบช้าหรือว่าบาดเจ็บเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงครับที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วที่หมู่บ้านที่คุณนิวัดอยู่คือที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในสมัยนั้นเรื่องของการถูกผีเข้าสิงนี่มีให้เห็นบ่อยครั้งเนื่องจากหมู่บ้านที่คุณิวัตอยู่นี่เป็นหมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกลความเจริญเรื่องราวของอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับต่างๆยังเป็นเรื่องที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีจริงและในครั้งนั้นคุณิวัตก็ได้อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงระหว่างนั้นด้วยคนหนึ่ง เหตุการณ์นั้นเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ทิดมีซึ่งเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเดินทางกลับจากการฝังศพของญาติที่เพิ่งเสียชีวิตลงตกเย็นวันนั้นเมื่อกลับมายังบ้านของตัวเองแล้วทิดมีก็มีท่าทางผิดแปลกไปจากเดิมแบบหน้ามือเป็นหลังมือเริ่มมีอาการตาขวางแล้วก็ส่งเสียงร้องครวญครางในตานี้แดงก่ำทีเดียว อาการเหล่านี้เมื่อใครได้เห็นต่างก็จะรู้ได้ในทันทีว่าเป็นลักษณะของผู้ที่ถูกผีเข้าตาทิมก็ถูกเรียกตัวมาในตอนค่ำของวันนั้นและพร้อมกันนั้นคุณนิวัตก็ติดตามไปด้วยเพราะว่าอยากจะเห็นพิธีการไล่ผีเมื่อไปถึงบ้านของทิดมีและเมื่อตาทิมเดินเข้นไปบนบ้านเสียงกรีร้องของทิดมีก็ดังไปทั่วละแวกบ้านเป็นเสียงร้องที่แสดงความเครียวกราดเหมือนกับคนที่กำลังกโกรธจัด ไปเรียกมันมาทําไมไล่มันไปให้พน้นทิดมีส่งเสียงตะหวาดลั่นเพราอก็ใช้มือดึงเส้นผมทําร้ายตัวเองสลับกับการเอาหัวขูข้างผาบ้านอย่างแรงจนตาทิมต้องรีบขอร้องให้หยุดและรับปากว่าจะกลับไปนั่นแหละทิดมีถึงได้หยุดความคุ้มคลั่งลงได้บ้างตาทิมแกกลับไปจริงๆท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่มามุงดูเต็มไปหมดแต่พอตกดึกแกก็เข้าไปในป่าช้าซึ่งอยู่ ด้านท้ายหมู่บ้านเข้าไปเพียงลำพังเพื่อจะเข้าไปทําพิธีกรรมบางอย่างซึ่งไม่มีใครรู้ว่าพิธีกรรมนั้นเป็นยังไงในตอนเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นชาวบ้านเกือบจะทุกหลังคาเรือนในละแวกนั้นก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงร้องโหยหวนของทิดมีดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งและนั่นเองที่เป็นเหตุให้ทุกคนไปรวมตัวที่บ้านของทิดมียังกันนัดกันไว้ทีเดียวและแน่นอนที่สุดคุณนิวัตก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นด้วยเหมือนกัน ทุกคนได้ยินเสียงตาทิมพ,พูดคุยกับทิศมีซึ่งถูกผีเข้าอยู่บนบ้านนำเสียงของทั้งคู่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเสียงตาทิมนั้นฟังดูนุ่มนวลอ่อนโยนกว่าอีกายหนึ่งอาลระอาลระพอกันสักทีละข้ารู้แล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรและจะบอกให้ไอ้ทิดมีมันไปขอขมาและจะให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เอาหูสิให้มันเถนะ นำเสียงตาทิมพูดออกมาอย่างอ่อนโยนได้ยินมาถึงข้างล่างไอ้มีมันเยี่ยวใส่หัวกูเสียงอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดออกมาโดยน้ำเสียงแฝงไปด้วยความโกรธขณะที่ตาทิมพยายามเกลียกร่อมปลอบโยนเพื่อคลายความโกรธลงก็เขาไม่รู้ไม่ได้เจตนาหากเขารู้เขาคงไม่ทําอย่างนั้นหรอกเชื่อฉันเถอะเชื่อเถอะนะฉันสัญญาว่าจะทําอย่างที่บอก เมื่อตะกี้เนี่ยนะให้ออกไปซะเถอะสิ้นเสียงปลอบประโลมของตาทิมก็ดูเหมือนเหตุการณ์กำลังจะดีขึ้นไม่มีเสียงโต้เถียงอะไรจากวิญญาณที่อยู่ในร่างทิดมีจากนั้นตาทิมก็ตะโกนบอกชาวบ้านซึ่งกำลังยืนออนอยู่ตีนบันไดบ้านด้านล่างอย่าไปยืนขวางบันไดเขากำลังจะไปแล้วจากนั้นชั่ววิบตาผู้ซึ่งยืนอยู่ตรงใกล้กับตีนบันไดก็รู้สึกคล้ายกับมีลมเย็นเย็นเฉียด ร่างผ่านวูบไปอย่างรวดเร็วมันทาให้รู้สึกสะท้านไปทั้งตัวพร้อมบขนลุกตั้งชันขึ้นทันทีแต่ความรู้สึกดังกล่าวมันเกิดขึ้นเมืองชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นจากนั้นก็ปกติทุกคนต่างขึ้นไปบนบ้านของทิดมีและภาพที่เห็นก็คือทิดมีกําลังนอนนิ่งอยู่บนพื้นบ้านโดยมีตาทิมกําลังพยายามปลุกให้รู้สึกตัวอยู่และหลังจากนั้นไม่นานทิดมีก็รู้สึกตัวลุกขึ้นนั่งแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น ตาทิมและคนในบ้านก็เล่าให้ฟังว่าทิดมีนะถูกผีเข้าพร้อมกับถามต่อว่าจำได้ไหมว่าไปทำอะไรมาก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุขึ้นทิดมีได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เสร็จจากการฝังกระดูกญาติของแกไปแล้วแกรู้สึกปวดฉี่มากจนทนไม่ไหวและเมื่อออกจากเขตปาต่าช้าได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะักแกก็ไปยืนฉี่ที่ข้างทางเมื่อกลับมาถึงบ้านก็รู้สึกปวดหัวคล้ายกับจะไม่สบายคลั่นเนื้อคลั่นตัวยังไงบอกไม่ถูก จากนั้นก็เห็นเงาเงาหนึ่งซึ่งดำทะมึนมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วค่อยๆเดินเข้ามาจนในที่สุดก็พุ่งเข้าใส่ร่างของแกแกก็ร้องตะโกนลั่นด้วยความตกใจกลัวอย่างสุดขีดก่อนที่จะไม่รู้สึกตัวอีกเลยเรื่องราวที่ทิดมีเล่าให้ฟังทำให้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวเปน็นอันมากโดยเฉพาะคุณิวั์ซึ่งขณะนั้นยังเป็นเด็กอยู่ก็ยิ่งกลัวมากกว่าใคร ถ้าทิมได้เล่าเสริมต่ออีกว่าเมื่อแกทำพิธีกรรมเพื่อตรวจดูสาเหตุของการถูกรบกวนจากวิญญาณในครั้งนี้ถึงได้รู้ว่าวิญญาณของผู้ตายรายนี้ชื่อตาสุกแกตายมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเนื่องจากยังไม่หมดกรรมโดยการตายของตาสุกนั้นเป็นการตายหงเพราะถูกฆ่าตายแล้วก็นำศพไปฝังไว้ตรงบริเวณที่ทิศมีไปยืนฉี่นั่นเอง เมื่อวิญ,ญญาณที่ไม่สงบมังนตาสุขถูกทิศมีฉี่รถหัวก็เกิดความโกรธแค้นและได้ติดตามมาจนถึงบ้านเมื่อสบโอกาสเหมาะก็เลยเข้าสิงร่างทิดมีเพื่อเป็นการแก้แค้นที่ฉี่รถหัวตนและหากยังไม่ยอมออกจากร่างตาสุกก็จะสามารถทำให้ร่างกายของทิดมีได้รับอันตรายร้ายแรงได้แต่ก็ยังดีที่เขายอมรับฟังแล้วก็อภัยให้แล้วก็ยอมออกจากร่างไปด้วยดีไม่ต้องถึงขั้นลงมือลงไม้กัน เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นตาทิมก็พาทิดมีพร้อมกับเครื่องเส้นชุดใหญ่ไปขอขมาวิญญาณตาสุขที่ตรงบริเวณที่ทิดมีไปยืนฉี่ซึ่งอยู่นอกเขตประช้าท้ายหมู่บ้านจากนั้นจึงทําการทําบุญกรวดน้ําไปให้ตามที่ได้รับปากไว้ทุกอย่างเหตุการณ์ก็เลยสงบลงนับแต่นั้นมาครับ อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์หากใครที่เคยไปหรือเคยผ่านไปมาเนี่คงจะพอนึกภาพออกว่าภูมิประเทศในแถบนั้นนะพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเนินขาวน้อยใหญ่สลับกับทิวทุ่งนาที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตามีความงดงามตามธรรมชาติมากพอสมควรต่างกับจังหวัดทางภาคกลางโดยทั่วไปเพราะว่าจังหวัดนครสวรรค์นั้นนับว่าเป็นจังหวัดที่เปรียบได้กับ ดินแดนอันเป็นประตูสู่ภาคเหนือนั่นเองเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่ผ่านมาในยุคของสงครามเวียดนามพื้นที่ในเขตอำเภอตาคลีนี้ถูกใช้เป็นที่ตั้งฐานทัพของกองกำลังทหารอเมริกันที่สำคัญแห่งหนึ่งไม่แพ้ฐ,ฐานทัพที่อุตภาหรือว่าฐานทัพในจังหวัดนครราชสีมาและอุดรธานีซึ่งสมัยนั้นพื้นที่ต่างๆเหล่านี้จะมีทหารอเมริกันหรือว่า G.I. อยู่กันเต็ไมไปหมด จนกระทั่งเมื่อสงครามยุติลงทุกอย่างที่เคยมีในอดีตก็ค่อยๆจางหายไปคงเหลือไว้แต่เพียงความทรงจำทั้งดีทั้งเลวที่ทหารพวกนี้ได้ทิ้งไว้เป็นอนุสร์เท่านั้นเรื่องทั้งหมดมาเริ่มต้นเมื่อคุณนิมิตกับเพื่อนๆได้ชักชวนกันไปเที่ยวบ้านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตเอำเภอตาคลีบ้านของเพื่อนคนนี้ปลูกอยู่ใกล้กับเชิงเขาลูกหนึ่ง ซึ่งปกคลุมด้วยต้นไม้เล็กๆแล้วก็หญ้าที่ไม่รกนักมองดูไม่น่ากลัวแต่กลับหน้าที่จะขึ้นไปเที่ยวเล่นซะมากกว่าคุณนิมิตจําได้ว่าเดินทางไปถึงบ้านเพื่อนในตอนเย็นวันเสาร์ปลายเดือนเมษายนซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนและการนัดเที่ยวครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับการปิดภาคเรียนในปีนั้นเนื่องจากสถาบันที่พวกคุณนิมิตเรียนอยู่นั้นใกล้จะเปิดภาคเรียนแล้ว โดยจะเปิดเอาประมาณวันที่10พฤษภาหรือหลังจากที่ทั้งหมดเดินทางกลับจากบ้านเพื่อนราวสัปดาห์เศษเท่านั้นวันที่เดินทางไปถึงกันก็ได้รับการต้อนรับจากครอบครัวของเพื่อนเป็นอย่างดีก็ตั้งใจไว้ว่าจะนอนค้างที่บ้านเพื่อนในคืนแรกส่วนในคืนที่สองตั้งใจว่าจะไปหาที่นอนเอาเติดในตัวเมืองเพราะต้องการหาความสำราญตามประสานหนุ่มวัยรุ่นวัยคนอง ที่ชีวิตเต็มไปได้วยความสนุกสนานไร้ขอบเขตจำกัดจะมีก็เพียงจิตสำนึกที่ไม่ฝักไปต่อสิ่งที่เลวจนเกินไปค่ำคืนวันแรกก็ผ่านไปด้วยความสนุกสนานโดยมีพี่ชายเพื่อนได้มาร่วมวงสนทนาด้วยภายในวงซึ่งมีสุราเป็นตัวเพิ่มสีสันเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้นพี่ชายของเพื่อนซึ่งแก่กว่าพวกของคุณนิมิตสักสิบป,ปีได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นให้ฟัง และเล่าว่าในสมัยก่อนเมื่อตอนที่เขายังเล็กอยู่นั้นภายในหมู่บ้านมักจะมีทหารอเมริกันเข้ามาเที่ยวอยู่เสมอและมักจะพากันปีนป่ายภูเขาเล่นกันเพราะว่าเขาลูกนี้เป็นเขาที่สูงไม่มากและข้างบนจะมีทัศนียภาพที่งดงามอากาศสดชื่นเย็นสบายจากคำบอกเล่าของพี่ชายเพื่อนจุดประกายให้ทุกคนนึกอยากจะขึ้นไปเที่ยว ชมทิวทัศน์บนเขาลูกนั้นเป็นอย่างมากก็เลยได้ชักชวนกันขึ้นไปขึ้นเขาในวันต่อมาซึ่งผู้ใหญ่ในบ้านก็ไม่มีใครขัดหรือว่าทวงติงอะไรเลยด้วยมั่นใจว่าบนเขาลูกนั้นไม่มีพยันตรายอะไรจริงๆวันรุ่งขึ้นทุกคนต่างก็นอนตื่นแล้วเกือบเที่ยงเพราะกว่าจะได้นอนกันก็ดึกมากแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรส่วนใหญ่ก็จะพักผ่อนกันตามอัธยาศัย พอบ่ายแก่ๆก,ก็ออกไปหาซื้อสเบียงซึ่งเน้นหนักไปในทางเครื่องดื่มแล้วก็เส้นหมี่กึ่งสําเร็จรูปพร้อมกับภาชนะอีกเล็กน้อยเพื่อเพื่อจะเดินทางขึ้นไปเที่ยวบนเขาโดยตั้งใจจะขึ้นไปดื่มกินบนเขาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับลงมาเพื่อจะเดินทางเข้านอนในตัวจังหวัดซึ่งพี่ชายของเพื่อนจะพาไปพักที่บ้านญาติคนหนึ่งเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าโรงแรมให้สิ้นเปลืองทุกคนก็ออกเดินทางขึ้นเขาประมาณบ่ายสี่โมง ะว่าจะไปขึ้นถึงยอดเขาก็ช่วงแดดร่มลมตกทุกคนก็หาหาอาหารกินกันเล็กน้อยดื่มอีกนิดหน่อยแล้วก็กลับลงมาทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็ขึ้นไปถึงยอดเขาเมื่อห้าโมงเย็นกว่านิดหน่อยอากาศบนนั้นช่างน่าสดชื่นซะจริงจริงสมกับคำบอกเล่าที่ได้ยินมาเมื่อมองจากยอดเขาก็จะเห็นทิวทัศน์กว้างไกลทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาลยาวไกลไปจรดกระเชิงเขาที่รายล้อมเป็นวงกว้าง และยิ่งเมื่อยามพระอาทิตตกลับขอบฟ้านั้นยิ่งเป็นภาพที่งดงามจับใจก็ก่อกองไฟเล็กๆใกล้กับเนินดินเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อต้มบะหมี่สำเร็จรูปกินกันนั่งล้อมวงดื่มกินอยู่บนเนินดินแห่งนั้นอย่างมีความสุขสนุกสนานและเมื่อความมืดโรยตัวลงมาปกคลุมทั้งพื้นที่ก็เก็บข้าวของและเดินทางกลับลงไปตามทางเดินที่ค่อนข้างสะดวก เนื่องจากเป็นทางที่ชาวบ้านขึ้นลงกันเป็นประจำโดยมีไฟฉายคนละกระบอกสองนำทางไม่มีใครเลยสักคนที่จะรู้สึกหรือว่าสังหรณ์ใจว่ามีใครบางคนได้เดินลงมาพร้อมกับพวกเขาด้วยจนกระทั่งเมื่อเดินกลับมาจนถึงเกือบจะถึงรั้วบ้านแล้วก็เจอคำถามจากปากของอพ่อของเพื่อนซึ่งถามว่าไปพาใครมาด้วยอีกคนหนึ่งเพราะว่าท่านเห็นว่า เดินกลับกันมาห้าคนไม่ใช่สี่คนเหมือนตอนขาไปทุกคนต่างก็มองหน้ากันด้วยความแปลกใจเพราะว่าไม่มีใครอีกแล้วนอกจากพวกเขาเวียงเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักเพราะคิดว่าท่านคุญะตาฝาดไปตามปภะษาคุณอายุมากเสร็จแล้วก็เก็บสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็ขอตัวไปเที่ยวในตัวจังหวัดตามที่ตั้งใจไว้ โดยมีพี่ชายเพื่อนเป็นผู้ขับรถกระบะพาทุกคนเข้าไปในเมืองเพื่อท่องราตรีกันตามประษาคนหนม่มเสร็จแล้วทุกคนก็เข้าไปนั่งดื่มกันในร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นทุกคนก็พบกับความแปลกใจเป็นครั้งที่สองเมื่อพนักง,งานได้จัดเตรียมที่นั่งและภาชนะไว้ให้จํานวนหที่ทั้งที่ตอนนั้นก็ไปกันทั้งหมดก็ห้าคนอ่าเป็นห้าคนเท่านั้นเอง แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอีกนอกจากหาว่าพนักง,งานอาจจะนับผิดก็ได้เพราะว่าภายในร้านค่อนข้างมืดหลังจากดื่มกินและเที่ยวกันอย่างชุ่มปอดแล้วพี่ชายเพื่อนก็พาทุกคนกลับมานอนที่บ้านญาติซึ่งอยู่ในตัวเมืองกลับมาถึงประมาณตีหนึ่งเสร็กว่าจะอาบน้ําอาบท่ากันครบคนก็ปาเข้าไปตีสองแล้วจากนั้นก็เข้านอนโดยญาติของเพื่อนจัดให้นอนในห้องนอนชั้นบนทางด้านหน้าบ้าน มีหน้าต่างเพื่อระบายอากาศสามบานแล้วก็มีประตูออกไปสู่ระเบียงด้านหน้าได้คุณนิมิตหลับไปตอนไหนไม่รู้ตัวมารู้สึกอีกทีเมื่อเพื่อนคนนึงมาสก,กิดเพื่อปลุกให้ตื่นจากนั้นก็ปลุกเพื่อนอีกสองคนให้ตื่นขึ้นมาเช่นเดียวกันเพราะขณะนั้นได้มีเหตุการณ์บางอย่างแปลกประหลาดกําลังเกิดขึ้นทุกคนได้ยินเสียงหมาหอนเกลียวแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงหวยหวนชวนให้ขนลุก กระแสลมซึ่งไม่รู้มาจากไหนพัดกันโชกวูบผ่านหน้าต่างที่เปิดกว้างเข้ามาในห้องจากนั้นก็ได้ยินเสียงครางครืดคราดเหมือนกับร้องครางอยู่ในลําคอมันดังอยู่ตรงระเบียงด้านหน้าตรงหน้าต่างนั่นเองตอนนั้นทุกคนมองหน้ากันเลิกหลกักเลิกลกักแล้วเริ่มรู้สึกใจไม่ดีขึ้นมาบ้างเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็อยู่กันทั้งสี่คนมันก็ช่วยให้อบอุ่นใจขึ้นมาได้บ้างหันไปมองทางพี่ชายของเพื่อน ก็ปรากฏว่าแกยังคงหลับสนิทไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยเลยเสียงหายใจคลืดคราดดังแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก่อนที่ทุกคนจะทําอะไรภาพหนึ่งก็ปรากฏตรงหน้าต่างห้องนอนบานที่อยู่ตรงกลางมันเป็นภาพที่ทําให้ทุกคนต้องตะลึงจนตาค้างไปตามกันเพราะมันเป็นภาพใบหน้าของชายคนหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่มากเกือบเต็มหน้าต่างกําลังมองมองมาหาทุกคนด้วยสายตาที่ดุดันแดงยังกับเพลิง มันจ้องมองตาไม่กระพริบขณะเดียวกันปากเขามันก็ขมบขมิบเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างซึ่งวังไม่รู้เรื่องภาพนั้นปรากฏอยู่ต่อสายตาของทุกคนกว่านาทีขณะนั้นเพื่อนคุณนิมิตซึ่งมีนิสัยห้าวว่าใครก็ใช้หมอนคว้างปลาเข้าใส่ลูกลงหน้าต่างใบหน้าหน้าสสพึงกลัวนั้นพังหงนิดนึงแล้วมันก็หายวูบไปทันทีท่ามกลางเสียงหมาที่หอนหวยหวนอยู่นั่นเองไอ้เจ้าเพื่อนคนที่คว้างหมอนเข้าใส่ได้สติก่อนใคร มันลุกกระโจนขึ้นยืนมองผ่านกระตกหน้าต่างออกไปข้างล่างเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นไปแล้วหรือยังทุกคนก็ลุกขึ้นแล้วก็มองกันบ้างก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงพื้นด้านล่างนอกรั้วบ้านพร้อมกับมองขึ้นมาทางที่ทุกคนยืนอยู่คุณนิมิตก็หันไปเปิดสวิตไฟพลันไฟฟ้าในห้องก็สว่างพรึบขึ้นขณะเดียวกับชายคนนั้นก็ค่อยคอยหันหลังเดินลับไปกับสายตาพร้อมกับเสียงหมาที่ทั้งเห่าทั้งหอนระง,งมไปหมด คืนนั้นทุกคนไม่กล้านอนกันอีกเลยเปิดไฟในห้องอยู่อย่างนั้นตราบจนกระทั่งพ้าสางังสว่างคาตาจึงกล้าหลับเพื่อเอาแรงกันคนละงิบแล้วก็ตื่นขึ้นอีกครั้งในตอนสายสิ่งที่ทุกคนยืนยันได้ก็คือชายคนที่มายืนหรือปรากฏให้เห็นอย่างสยองขวัญเมื่อกลางดึกนั้นลักษณะของเขาไม่เหมือนคนไทยแม้ว่าผิวของเขาจะคล้ำใกล้เคียงกับคนไทยก็ตาม ทุกคนก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พี่ชายเพื่อนฟังแล้วก็เล่าอีกครั้งเมื่อเดินทางกลับไปยังบ้านเพื่อนที่เชิงเขาที่อำเภอตาคลีพ่อของเพื่อนให้ความเห็นว่าผู้ชายคนที่เห็นนั้นอาจจะเป็นวิญญาณของใครบางคนซึ่งอาจจะเคยเสียชีวิตอยู่บนยอดเขาโดยไม่มีใครรู้หรือว่าเมื่อก่อนอาจจะมีคนขึ้นไปตายบนภูเขาแล้วถูกขวางร่างอยู่บนนั้นก็เป็นได้เมื่อตอนที่ทุกคนขึ้นไปเที่ยวบนเขาเมื่อวันก่อนอาจจะไปทำอะไรไม่ดีไว้ตรงตำแหน่งที่ศพของเขาอยู่ วิญญาณถึงได้ตามลงมาด้วยความแค้นเคืองพ่อของเพื่อนก็ยืนยันว่าท่านเห็นมีใครบางคนเดินตามกลับมาบ้านจริงๆตอนนั้นไม่ได้ตาฝาดและเมื่อยิ่งเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นท่านก็ยิ่งแน่ใจว่าคงจะต้องเป็นวิญญาณที่ตามมาจากบนเขาดังนั้นท่านจึงบอกให้ทุกคนพาท่านขึ้นไปตรงตำแหน่งที่ไปพักไปดื่มไปกินกันตรงเนินดินเล็กๆแห่งนั้น เมื่อขึ้นไปถึงท่านก็จุดธูปบอกกล่าวพร้อมกับให้ทุกคนขอขมาเพราะว่าตรงเนินดินนั้นเมื่อพิจารณากันอย่างดีแล้วมันก็ดูคล้ายเนินหลุมศพเพียงแต่มันยุบตัวลงไปมากไม่สังเกตจะไม่มีทางรู้ได้เลยจากนั้นท่านจึงให้ทุกคนช่วยกันนําไม้มาปักไว้ตรงใกล้ๆก,กับจุดที่ก่อกองไฟเอาไว้พร้อมกับสั่งให้พี่ชายเพื่อนลงไปจัดทําไม้เป็นลักษณะแบบไม้กางเขน แล้วนําขึ้นมาปักไว้เพื่อจะได้เห็นได้ชัดเจนจะได้ไม่มีใครรบกวนวิญญาณนองใครก็ตามที่อยู่ตรงที่นี้ตรงนี้อีกต่อไปหลังจากนั้นก็ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์แปลกๆอะไรขึ้นอีกเลยจนกระทั่งเมื่อถึงวันที่ทุกคนเดินทางกลับซึ่งก่อนที่จะกลับนั่นยังขึ้นไปบนเขาอีกเที่ยวหนึง่งเพื่อนําสีขาวขึ้นไปทาที่ไม้กางเขนตรงหลุมศพนั่น พร้อมก็ยกมือขึ้นไหวขอขอมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสบายใจในการเดินทางกลับกรุงเทพไม่ว่าเขาพูดนั้นจะเป็นใครก็ตามแต่แต่ว่าคุณนิมิตมั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนไทยแนะ่เขาอาจจะเป็นทหารอเมริกันซึ่งเดินทางเข้ามาในยุคสงครามเวียดนามอาจจะเป็นทหารในกองบินหรือว่าหน่วยไหนก็ตามแต่ว่าคุณนิมิตเชื่อว่าเขาคงเสียชีวิตในช่วงเวลานั้นโดยที่ร่างของเขายัางคงอยู่ที่นั่นไม่ได้กลับบ้านเหมือนกระสพบอื่นๆ อยู่บนยอดขาวแห่งนั้นอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายและอาจจะยังคงอยู่จนถึงบัดนี้ก็ได้ครับใครจะไปรู้วันออกพรรษามเมื่อประมาณปีพศ2515 ทางคณะกรรมการวัดบ้านเก่าเขาจัดให้มีหนังฉายกลางแปลงขึ้นเพื่อฉลองงานบุญมหาชาติชาวบ้านต่างก็อุ้มลูกจุงหลานหอบเสือมาปูนั่งรอดูหนังสมัยนั้นถ้ามีหนังกลางแปลงที่ไหนจะมีคนไปดูเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นของใหม่ในสมัยนั้นซึ่งในคืนนั้นก็เหมือนกันก่อนหนังฉายก็ตามประษาวัยรุ่นที่กำลังคึกขนอง คุณประมินก็ใช้สายตาสอดส่องหาสาวที่คิดว่าสวยถูกใจแล้วคืนนั้นแกก็ได้มีโอกาสรู้จักกับสาวคนหนึ่งชื่อรินซึ่งมากับป้าและน้องสาวไวัยไล่เลี่ยกันพร้อมด้วยเพื่อนสาวอีกหลายคนคุณประมินก็นั่งคุยกับสาวรินจนหนังฉายล่วงเวลามาตีสามเศษเศษป้าของเธอก็ชวนกันกลับบ้านคุณประมินก็เดินมาส่งจนกระทั่งพ้นเขตวัดจึงได้เดินทางกลับ และหลังจากที่แยกจากกลุ่มนั้นมาไม่นานคุณประมินก็เดินมาเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเดินมาคนเดียวพี่พี่เห็นพวกบ้านหนองไผ่เดินไปไกลยังอะ่ะเธอเป็นฝ่ายทักขึ้นก่อนตอนนั้นคุณประมินตกใจแทบแย่นึกว่าผีหลอกซะด้วยซ้ําอ้าวแล้วเธอไปทําอะไรที่ไหนละ่ะนี่เขากลับมันไปหมดแล้วอะ่ะแต่ถ้ารีบเดินสักหน่อยก็คงจะทันอยู่รอกหนูไปซื้อขนมอยู่อสิ บอกให้เพื่อนรอก็นึกว่าจะได้กลับด้วยกันที่ไหนได้ทิ้งเราไว้คนเดียวอะ่ะเธอก็บ่นออดพี่ช่วยเดินไปส่งหนูหน่อยได้ไหมทางมันไกลหนูกลัวด้วย<อ>คุณประมินก็อิดออดเล็กน้อยเพราะว่าระยะทางมไกลามากอีกทั้งยังเป็นทางที่เปลี่ยวและน่ากลัวเวลาเดินทางขากลับนนคงจะวังเวงสิ้นดีแต่ว่าในที่สุดคุณปามินก็ยินยอมตกลงปรงใจเดินไปส่งเธอที่บ้าน ก็เดินคุยกันไปได้สักพักจากนั้นก็ต่างคนต่างเดินโดยมุ่งลงไปทางลัดเพื่อว่าจะได้ทันกลุ่มเพื่อนของเธอที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วแต่ก็ไม่ทันคุณประมินมาส่งเธอที่หน้าบ้านถึงได้ขอตัวกลับแต่ว่าในตอนขากลับนั้นไม่ได้กลับทางเก่าเพราะว่าเส้นทางที่มาเมื่อสักครู่นะั้นเป็นทางลัดคนที่ไม่จัดเจนพื้นที่อย่างคุณประมินถ้าหากว่าเดินในยามค่ำคืนมีหวังหลงทางแน่ ก็เลยตัดสินใจเดินกลับทางสำนักสงรางเพราะว่าเส้นทางนี้แกเคยผ่านมาหลายหนแล้วซึ่งในตอนนั้นคุณประมินก็ไม่เคยคิดเลยว่าการตัดสินใจผ่านมาทางนี้นะเป็นการคิดผิดมหันเพราะว่าในขณะที่กำลังเดินจะเข้าเขตสำนักสงรางนั่นเองหูของแกก็ได้ยินเสียงนกแสกร้องดังแสกมาแต่ไกล สองขาคุณประมินหยุดชะงักชั่วคราวก็รู้สึกใจหายว่าสังหรณ์ใจว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆสาเหตุที่แกรู้สึกกลัวเมื่อมาถึงที่นี่ก็เพราะได้ยินข่าวว่ามีหญิงสาวท้องแก่คนหนึ่งมาผูกคอตายที่นี่ซึ่งจะเท็จจริงยังไงนั้นแกก็ไม่รู้เพราะว่าได้ยินเขาเล่ามาเท่านั้นมันก็เลยทำให้รู้สึกกลัวขึ้นมาแต่เมื่อไม่มีทางเลี่ยงได้คุณประมินก็ตัดสินใจที่จะสู้โดยการเดินหน้าต่อไป คิดว่าเป็นไงเป็นการสิวะว่าแล้วก็หักท่อนมันสัมปลังถือไว้ในมือสองท่อนขนาดพอเหมาะมือพอดีซึ่งมันสัมปลังนี่มันขึ้นอยู่ดาดเดินในสวนข้างทางนั่นแหละเสียงนกแสก้องเหมือนจะขมขวัญคุณประมินก็ยืนสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆมือสิบนิ้วก็ยกขึ้นเหนือหัวอธิษฐานจิตถึงพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มภัยให้แก พอแกเข้ามาเขตสำนักสงฆ์ก็มองเห็นนกแสกบินขึ้นจากสารปู่ตาหรือว่าสารตาปู่เนี่ยแล้วก็บินตรงดิ่งมาหาแกจังหวะเดียวกันกับที่แกมาถึงที่โลง่งเสร็จแล้วมันก็ทิ้งตัวลงมาใส่เหมือนกับคนโดร่มลงมาเพราะคุณประมินเห็นอย่างนั้นไอ้ท่อนมันที่อยู่ในมือที่เตรียมอยู่ก็เงื้อเตรียมคว้างพอได้ระยะสักสี่วาก็คว้าง ปรากฏว่าถูกนกแสกตัวนั้นเห็นขนปลิวกระจายเลยตอนนั้นไม่รู้สึกกลัวเลยพอกว้างเสร็จก็หาท่อนมันมาสำรองไว้อีกนกแสกตัวนั้นพอถูกคุณประมีนตอบโตอ้อย่างนั้นก็ส่งเสียงร้องแล้วบินไปลงที่สารตะปูที่มองเห็นก็เพราะว่าเดือนสว่างเต็มดวงระหว่างสารตะปูกับสำนักสงรางนี่ก็อยู่ไม่ไกลกันก็เลยทำให้มองเห็นเสียงร้องของนกแสกตัวนั้นเงียบไปนานแล้ว คุณปามินก็เดินมาเรื่อยๆตามทางเวียนบางแห่งกิ่งไม้ที่ยื่นมาปกคลุมทางตัดกระแสเทียนก็ทำให้มองเหมือนเปรตที่มีรูปร่างอยู่ในวัดขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นใจแกก็ภาวนาถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มภัยให้เสร็จแล้วกว็ได้ยินเสียงนกแสกตัวนั้นตามมาเสียงแสกแสกเสียงร้องของนกแสกตัวนั้นสัท้านข้าหัวใจ คงจะเป็นเพราะอำนาจของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แกภาวนาอยู่ทำให้จิตใจของแกไม่หวั่นไหวพอเดินมาที่โลง่งซึ่งมีทรายละเอียดอยู่มากก็ทำให้ต้องเดินช้าลงเสียงนกตัวนั้นร้องแล้วก็บินมาที่แกพอดีแกก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้สึกกลัวมันบินตรงกับหัวของแกแล้วทิ้งตัวลงมาอีกเหมือนกับคนทิ้งก้อนดินไม่กางปีกเหมือนครั้งแรก มือขวาที่คุณประมินกำรรท่อนมันไว้ในมือก็เงื้อเตรียมขว้างคราวนี้เกือบถึงตัวห่างกันแค่วาเศษแกก็คว้างท่อนมันสกัดทันทีเสียงดังตบนกตัวนั้นถลาไปตามแรงท่อนมันที่คว้างเสียงร้องแซกได้ครั้งเดียวมันก็บินเงียบอกลับไปตามที่คุณประมินมองดูนี่อ ภาพนะั้มันตัดแกแสงเดือนนกตัวนี้จะมีขนาดโตเท่าไก่ชนที่เขาเลี้ยงไว้ตามบ้านแกเดินมาได้สักครู่ก็ได้ยินเสียงลมพัดใบไม้ดังหวิวหวิวก็ชักเอะใจก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูนาฬิกาบอกเวลาขนาดนี้ตีห้าแล้วมองดูใบไม้ข้างทางก็มีแต่น้ำค้างขาวพโพลนอ่าเห็นท่าไม่ดีท่อนมันที่เหลืออยู่ในมือซ้ายยังมีก็รู้สึกอุ่นใจอยู่บ้าง ก็เดินไปเรื่อยๆพอเดินมาถึงจอมปลวกที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ข้างทางด้านทิศเหนือกำลังจะก,ก้าวผ่านลมก็พัดมาปะทะหน้าอย่างแรงพร้อมกับมีกลิ่นเหมือนซากศพขณะเดียวกันหูก็ได้ยินเสียงเคาะไม้ดังป๊กป๊กป๊กจนขนตามตัวลุกสู้พอเดินผ่านมาลมก็เงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแกก็เดินมาไกลพอสมควรก็มองเห็นแสงทองจับขอบฟ้า พอมาถึงบ้านก็สว่างพอดีอ่าก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ยายฟังยายก็บอกว่าสารตาปู่นะเป็นเจ้าที่ที่แรงมากขนาดขโมยมาขโมยควายชาวบ้านไปยังเอาไปไม่ได้จูงควายเดินรอบบ้านอยู่อย่างนั้นจนสว่างแล้วก็เคยมีคนจับไข้หัวโกรนมาหลายรายแล้วส่วนมากจะเป็นคนต่างถิน่น และตรงนี้เองที่ได้ยินเสียงป๊อกป๊อกตอนเดินผ่านจอมปลวกมาที่ตรงนั้นลละพวกรถไถมันฆ่ากันตายเขาก็เลยเผากันที่นั่นแหละเหตุการณ์ที่ผ่านมานี้หากไม่ให้เข้าใจว่าเป็นเพราะอำนาจของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณประมินภาวนาตลอดมานั้นก็ไม่รู้ว่าจะให้เข้าใจว่าอะไรที่ช่วยได้ แกถึงได้รอดมาได้ทั้งๆที่ไหนคอของแกไม่มีเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเลยสักองค์เดียวครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านท่านผู้ฟังอยู่ที่เมืองนนท์ครับบ้านแฝดหลังนั้นเป็นคู่ที่สี่ฝั่งเหนือจากสี่แยกเป็นของคุณเพน สาวโรงงานไว้ไม่น่าจะเกิน28เธอติดประกาศขายไว้ที่ราคา5,90,000 0บาททั้งที่บ้านแฝดเนื้อที่40ตารางเมตรเนี่ยเมื่อเริ่มโครงการใหม่ๆในราคาถึง8,000 0 0ทำไมเธอถึงขายลดราคาถึงปานนี้เรื่องมันมีครับบ้านคุณเพนในยอยู่เยื้องบ้านของคุณนิรุตที่เล่าเรื่องเนี้ไปสามหลัง เธออยู่กับสามีและลูกสาวตัวเล็กน่ารักอายุสามสี่ขวบคุณเพนทำงานโรงงานไม่ไกลไปจากบ้านแต่ก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเยน็ยนๆคุณหยุนซึ่งเป็นสามีแกเป็นคนจีนลูกคนจีนเกิดในไทยอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จะไปรับมีลูกสาวพ่วงหน้าไปด้วยดูเป็นครอบครัวที่น่ารักดียังเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ไม่ต้องผ่อนบ้านเพราะว่า เป็นมรดกที่แม่ของคุณหยุนผู้เป็นสามีขายตึกแถวรังสิตมาซื้อเอาไว้ให้ลูกอยู่แต่ว่าบุญแกหมดอยู่ไม่นานแกก็าตายไปเมื่อสองปีก่อนแม่ตายไม่ทันไรคุณหยุนสามีแกก็เกิดอุบัติเหตุตายพร้อมกับผู้โดยสารเพราะว่ารถสิบล้อห่อแข่งกันมาแล้วก็เบียดมอเตอร์ไซค์ของคุณหยุนที่โค้งหน้าโรงเรียนมัธยมศพเละเลยเพราะว่าทั้งเบียดทั้งไถกระเด็นไปอ่า งอพับอาบเลือดอยู่ในท้องร่องคุณเพน,นะแทบจะฆ่าตัวตายตามในครั้งนั้นแต่ก็นั่นแหละเป็นธรรมดาครับเมื่อมีการพบว่มีการพรากการเวลาก็เยียวยาให้คุณเพนฮึดสลัดตัดโศกมองที่หลักชัยก็คือลูกที่คนเดียวลูกคนเดียวที่เธอจะต้องเลี้ยงดูต่อไปเพียงลำพังแม้ว่าคุณเพนจะวางตัวดีไม่สูงสิงกับผู้ชายให้เป็นที่คอรหาว่าเป็นไม้มัมนง่ายนัก ทั้นเวลาผ่านไปก็เหมือนอย่างที่พูดกันจนเป็นเรื่องปกติในทางดีว่าเวรกรรมมันยังไม่สิน้นเธอก็เลี่ยงแล้วหลบอีกแต่ในที่สุดก็ขืนชะตากรรมไม่ได้ในเมื่อเธอต้องไปทำงานโดยฝากลูกไว้กับสถานที่รับจ้างเลี้ยงเด็กในหมู่บ้านเธอต้องพบวับผู้คนต้องมีสังคมประกอบด้วยวัยสาวของเธอไม่ได้หมดสิ้นไปพร้อมกับการตายของผัวเธอก็เลยพบรักใหม่แล้วก็เลยเถิดลึกซึง้ง ผู้ชายหนุ่มคนนั้นนะคุณนิรุตบอกว่าเคยเห็นมาที่บ้านตอนกลางวันหลายครั้งแต่ดูเหมือนจะเข้ากับลูกสาวคุณเพนได้ไม่ดีนะักแม้ว่าเขาจะพยายามเอาใจก็ตามต่อมาคุณเพนก็รวบรัดให้สามีคนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อสร้างครอบครัวเริ่มต้นใหม่เรื่องลูกไม่ค่อยจะชอบหน้าพ่อเลี้ยงนั้นเธอเห็นว่าแกยังเด็กนักโตขึ้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็คงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีคืนแรกที่เข้ามาอยู่บ้านเมีย ผัวใหม่ของคุณเพนก็ได้รับการต้อนรับจากคุณหยุนผัวเก่าอย่างหยอกเอินคือลูกสาวคุณเพนถือเสียมขุดดินเล่นแล้วไม่รู้ท่าไหนแววงอวดแม่ใบเสียมที่เป็นเหล็กตีซัดโครมเพื่อ,อโคมไฟหน้ามัเตอร์ไซค์ของพ่อเลี้ยงค่อยโครมแล้วแตกยับเลยคุณเพนจะตีลูกแต่แฟนห้ามไว้บอกไม่เป็นไรเปลี่ยนใหม่ได้เด็กไม่รู้เรื่องอะไรตีไปก็แค่นั้น แต่ก็แปลกใจที่เด็กอายุห้าขวบเวียงเสียมหนักได้แรงขนาดนั้นพอดึกคืนแรกคัดเอาตัดไฟในบ้านเกิดลั่นเปรี้ยะไฟดับสาเหตุมาจากตู้เย็นเกิดน็อกขึ้นมาแล้วมันก็ค้างที่คอมเพรสเซอร์เมื่อมันขัดข้องอย่างนั้นมันก็ไหมเมื่อไหมก็ช็อตเบรกเกอร์ก็ตัดไฟในขณนะที่ควันและกลิ่นจากตู้เย็นคลุงไปทั้งบ้านเลยไปถึงบ้านอื่นจนแตกตื่นว่าไฟไหม คืนหนึ่งผ่านไปด้วยเหตุเขย่าวขวัญให้ใจสั่นเล็กน้อยเว้นคืนที่สองที่สามที่สี่ก็ดูทุกอย่างราบรื่อนอ่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นครั้งหลังสุดที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นคืนที่ห้าของการร่วมผัวใหม่ในหอเก่าที่เคยครองรักกับคุณหยุนผู้จากไปร่วมปีไม่มีใครนึกคิดถึงเรื่องนี้ไม่มีใครนึกจริงๆว่าคุณหยุนจะมาปรากฏกายให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตน และการสำแดงตนได้อำนาจของปีไตหงในสภาพเลือดโสมกายหน้าตาแหลกเละแขนขาหักร่องแรงแต่กลับกวัดแหว่งไปมาเหมือนกับทำมือไล่ส่งอาการที่โยกตัวไปมาและเดินงุ่นงานไปทั่วห้องนอนนั้นสแสดงอาการไม่พอใจอีกทั้งกลิ่นเลือดกลิ่นหนองกลิ่นเนื้อเน่าที่ผสมผสานอบอวนอยู่ในอากาศคุณเพนกับผัวใหม่ทำอะไรกันอยู่คุณเพนไม่ได้เล่าร,รายละเอียด แต่พอเธอเห็นแค่นั้นพร้อมกับผัวใหม่ต่างก็พร้อมใจกันร้องเสียงหลงดังไปถึงบ้านอื่นร้องยาวนานหลายนาทีต่อมาเสียงลูกสาวของเธอก็กรีดร้องประสานขึ้นอีกเสียงโหยหวนทําให้ชาวบ้านแตกตื่นวิ่งมาตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านคุณนิรุตก็ออกไปด้วยเข้าใจว่าจะมีการทําร้ายกันในครอบครัวอ่ากลัวจะเกิดเรื่องไม่รู้ใครโทรแจ้งตํารวจไม่ถึงสิบนาทีตํารวจสี่นายก็มา อามาด้วยรถจักรยานยนต์สองคันตำรวจมาแล้วก็สายหน้าเพราะว่าตอนนั้นทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เริ่มลคลายความตื่นตระหนกไปแล้วตำรวจก็ถามบอกว่าเออไม่ไม่ใช่คนร้ายเข้าบ้านนะครับไม่ใช่ค่ะหนูเข้าใจว่าเป็นพี่เขาค่ะพี่ไหนล่ะครับกว่าคุณเพนจะตอบก็ดูอึดอัดใจเหลือประมาณเออสามีเก่าหนูนะคะเขาตายไปแล้วอา้าวก็ผีสิครับ ก็คงอย่างนั้นแหละค่ะคุณเพนแกตอบเบาๆขณะผัวใหม่พยักหน้าซีดๆเห็นด้วยเพราะเห็นกับตาไม่ให้ความวันผู้คนที่รายรอบยามดึกก็เริ่มทยอยกลับอย่างโล่งใจบ้างหวั่นใจบ้างเมื่อตำรวจกลับไปแล้วคุณนิรุตยังยืนอยู่ได้ยินเสียงลูกสาวคุณเพนพูดจ้อยจ้ยเจตนาจะพูดกับคุณนิรุตเพราะว่าคุณนิรุตเนี่ยสนิทกับคุณหยุนอ่าลุงจ๋า ป่าหนูมาแล้วป่าหนูมาแล้วป่าหัวแตกเลือดเต็มเลยคุณเพนก็ช่วยแขนลูกสาวอย่างกระชากเข้าหาตัวแล้วก็กอดลูกสาวไว้นั่นจากนั้นน้ำตากรินอาบแก้มคุณนิรุตเข้าใจว่าคืนนั้นคงจะไม่มีใครนอนที่บ้านนั้นอาจจะไปนอนที่อื่นกันอ่าเพราะใครจะกล้านอนล่ะครับต่อมาน้องสาวคุณนิรุตย้ายมาจากกาญจนบุรีซื้อบ้านหลังนี้ไว้ในราคาที่ถูกเหลือเชื่อนี่ แล้วก็ไม่ปรากฏว่าคุณหยุนมาสำแดงเดชอะไรอีกเข้าใจว่าคงจะตามกันไปที่อื่นแล้วคุณนิรุตเองก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้น้องสาวฟังกลัวแต่ชาวบ้านผู้หวังดีนะเขาจะเล่าเท่านั้นแหละครับ